เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายตั้งไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลงโลกว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นวันที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดกันเลยแม้แต่เดือนเดียวเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วการบูชาข้าวพระนี้เป็นเรื่องสำคัญและก็ลึกซึ้งมากยากต่อการเข้าใจแล้วก็ยากต่อการเข้าถึงเพราะว่าเป็นบุญพิเศษที่จะต้องเข้าถึงด้วยวิชาธรรมกายคือได้เข้าถึงธรรมกายภายในตัวของเราได้ศึกษาวิชาธรรมกายไปค้นคว้าเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วจึงจะทำอย่างนี้ได้ซึ่งการเริ่มต้นในการค้นคว้านั้นก็มาจากคุณยาอาจารย์ทั้งสองท่านคือคุณยาอาจารย์ทองสุขสำแดงปันและก็คุณยาอาจารย์ของเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายไปถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพระธรรมกายของพระองค์ท่านเหล่านั้นจะมาขบฉันภัตตาหารแบบพระสงฆ์ขบฉันก็ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงประกอบวิชาไปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เป็นทางมาแห่งบุญละเอียดบุญปราณีต
ซึ่งการถวายถูกทักขิณายะบุคคลถูกธรรมกายเพียงพระองค์เดียวก็มีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปปมานังนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าถูกนับไม่ถ้วนนั้นนะบารมีบุญบารมีที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วว่ามันจะมากขนาดไหนเป็นบุญพิเศษที่จะเอาไปสู่ลบมือกับผู้ที่ตั้งกฎเกณฑ์กฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์หรือกฎอะไรต่างๆมาบังคับปกครองสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็การบูชาข้าพระนิยตได้รับการรับรองจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายว่าถูกต้องทำได้สำหรับผู้ที่เข้าถึงจริงไปรู้ไปเห็นกันไปจริงๆแล้วก็ทำได้วันนี้เราก็จะประกอบพิธีบูชาข้าพระเช่นทุกๆเดือนที่ผ่านมาโดยจะอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านดังกล่าวแล้วตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมทั้งทีมงานของท่านคุณยายอาจารย์ทั้งสองให้มานำเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชากลั่นแก้ไขพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารจากวิบัติบาศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้หายแล้วก็ให้ใจของเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปมานังแล้วก็จะได้เอาบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วอย่างถูกหลักวิชาไม่ว่าจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามก็จะนำบุญนี้เอาไปให้ที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะสุขมากที่มีสุขมากแล้วก็จะมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาบุญนี้เฉลี่ยแจกจ่ายไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสงโคจรวานอนันตจักรวาลตลอดกามภพรูปภพอรูปภพใน31ภูมิในกำเนิดทั้ง4นั่นน่ะให้ได้มีส่วนบุญกันทั่วถึงไปตามกำลังแห่งการอนุโมทนาและก็มีสิทธิจะได้รับกันไปจะได้มีสุขกันทั่วถึงนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้และก็เป็นสิ่งที่เราก็จะได้รับติดตัวกันไปทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็จะปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์เมื่อเราละโลกแล้วก็จะไปได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้กระทำในวันนี้นะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาส่วนอาหารหยาบนี้เราก็จะได้ไปถวายเป็นมหาสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมให้ท่านได้เอากำลังนี้ไปทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกๆคนผู้มีบุญให้ได้ตั้งใจฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งกันให้ดีนะลูกนะโดยมาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนทางเดินของใจ
ซึ่งเป็นทางไปเกิดแล้วก็มาเกิดของตัวเราและสัตว์โลกทั้งหลายว่ามีทั้งหมด7ฐานที่ตั้งฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เพลาตาหรือตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดตรงนี้แหละก็เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ตายเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะมีทุกคนถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตของเราก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตของเราก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมตรงนี้จึงสำคัญแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเราทุกคนมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์เมื่อเอาใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะต้องเข้าถึงดวงธรรมกันทุกคนก็เพราะทุกคนมีธรรมดวงนี้นั่นแหละเพราะนั้นที่จะเข้าไม่ถึงหรือทำไม่ได้นั่นน่ะเป็นไม่มีทำไม่ได้มีเพียงประการเดียวคือไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำมันก็ทำไม่ได้หรือทำไม่ถูกวิธีไม่เอาจริงเอาจังกันเท่านั้นแหละแต่หลักใหญ่อยู่ที่ไม่ได้ทำถ้าได้ทำก็ทำได้นี่ทำตรงนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่6ฐานที่7นั้นอยู่เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7เพราะฉะนั้นจำง่ายๆคือฐานที่7อยู่สูงจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นเอง7ฐานนี้เป็นทางเดินของใจทั้งไปเกิดและมาเกิดสำคัญทุกฐานแต่ที่สำคัญมากที่สุดคือฐานที่7เพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นมาเกิดก็ตรงนี้
ดับก็คือตายตายก็ตรงนี้หลับนอนหลับหลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นฐานที่เจ็ดทีนี้เรามาเกิดแล้วนะเหลือแต่ตอนนี้กำลังจะตายนะตายนี่ต้องตายทุกคนนะลูกนะกลัวตายก็ต้องตายไม่กลัวตายก็ต้องตายไม่อยากตายก็ตายอยากตายก็ตายเหมือนกันสรุปง่ายๆล้วนตายหมดตั้งแต่เศรษฐีถึงยาจกวณิพกถึงพระราชาล้วนตายหมดไม่มีใครที่อาจจะเอาชนะมัจจุมานได้หรือความตายได้กระเอาชนะความจนได้เปลี่ยนมารวยได้แต่เอาชนะความตายไม่ได้ทุกคนต้องตายเพราะนั้นการพูดถึงความตายนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งอัปมงคลบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเอาความตายมาพูดแล้วจะเป็นอัปมงคลของชีวิตทำให้ชีวิตเฉาเศร้าซ้อยหงอยเหงาย่อท้อไม่ต่อสู้ไม่ใช่เลยนะตรงกันข้ามการพูดถึงความตายหรือนึกถึงความตายกลับเป็นสิริมงคลเพราะว่าจะทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตและจะเร่งทำความดีจะเร่งทำมาหากินให้มันรวยอย่างถูกหลักวิชาถูกหลักธรรมด้วยเร่งรวยเร่งสร้างบารมีเราจะไม่ใช้ชีวิตไปสนุกสนานเพลิดเพลินพระโลกใบนี้ไม่ใช่โลกแห่งการเพลิดเพลินสนุกสนานมันเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีอย่างเดียวเป็นโลกที่เราจะต้องมาอาศัยกายมนุษย์มาทำพระนิพพานให้แจ้งมาทำที่สุดแห่งธรรมให้ปรากฏให้เอาชนะอุปสรรคของชีวิตพยามาร5ฝูงทั้งหลายได้ทุกฝูงเกิดมาเพื่อการนี้นะลูกนะเมื่อเรานึกถึงความตายได้ทุกวันวันละหลายๆครั้งยิ่งดีถ้ายิ่งทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีใหญ่แต่ในแง่การปฏิบัติจริงๆมันยากเพราะเราต้องเรียนหนังสือต้องทำมาหากินต้องดูแลครอบครัวก็เอาเป็นว่านึกให้ได้ทุกวันก็แล้วกันอย่างน้อยก็วันละ2ครั้งตอนตื่นนอนกับตอนเข้านอนมันนอนไปแล้วจะได้ตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ตื่นแล้วจะได้หลับอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะได้เร่งสร้างความดีกันนี่เป็นความดีงามของการระลึกนึกถึงความตายและตายนี่เราก็ต้องทำให้เป็นนะลูกเนอะถ้าตายไม่เป็นอันตรายเพราะตายแล้วต้องไปสู่ปรโลกไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามปรโลกนั้นมีอยู่ผู้รู้ที่เขาไปเห็นมานั้นด้วยปัญญาหรือธรรมจักขุอันบริสุทธิ์เกลี้ยงกล่าวจากอุปกิเลสทั้งหลายจากอสวะกิเลสทั้งหลายท่านเห็นว่าชีวิตในปรโลกนั้นมีชีวิตในสังสารวัฏก็มีไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวแล้วศูนย์หรือเกิดมาชาติเดียวตายแล้วเนี่ยไปมีความสุขเป็นชีวิตนิรันดรหรือทุกข์นิรันดร์อะไรอย่างนั้นชีวิตมันไม่ตื่นไม่ง่ายอย่างนั้นนะลูกนะแต่ปรโลกนั้นมีโดยธรรมจักขุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสุดยอดของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมทั้งปวงในความเป็นจริงของชีวิตท่านรู้แล้วเห็นแล้วปฏิบัติได้แล้วพ้นแล้วปฏิญาณตนว่าเป็นผู้พ้นแล้วก็
็นำมาเปิดเผยมาแนะนำด้วยมหากรุณาสงสารสัตว์โลกทั้งหลายแต่จริงทำไมสงสารก็ได้แต่หัวใจของท่านนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยมหากรุณารู้คนเดียวไม่ดีรู้คนเดียวแล้วต้องขยายความรู้เพื่อสัตว์โลกจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องมีสุคติเป็นที่ไปมีสุคโตเป็นที่หมายสุคติก็ไปสู่ภูมิของสวรรค์ภูมิของพรหมโลกพรหมภูมิแห่งความสุขสุคโตก็ไปภูมิแห่งการไม่เกิดพ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากภพสามนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยปรโลกมีแบ่งเป็นสองซีกสีกสุคติกับทุคติถ้าตายไม่เป็นอันตรายหลักวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอยู่ว่าต้องทำใจให้ใสอย่าให้หมองคือใจเนี่ยใสด้วยความดีงามจึงจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ถ้าหมองไม่ผ่องใสด้วยอกุศลกรรมโดยบาปด้วยความชั่วที่ทำเอาไว้ก็ไปสู่ทุกขติยาวนานในมหานรกในอุสุทนรกในยมโลกในภูมิของอสุรกายของเปรตของสัตว์เดรัจฉานอันตรายมากจะสุขติก็ดีทุกขติก็ดีชีวิตในคติทั้งสองนั้นยาวนานมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านปีเป็นกับเป็นมหากับยิ่งภูมิถึงสูงถึง 84,000 มหากับมันนานแต่อย่างของภูมิของอรูปภพอรูปภูมิที่ได้อรูปฌานสมาบัตินานถึง 84,000 มหากับจนคิดว่าตรงนี้แหละคือนิพพานเป็นที่นิรันดรเป็นอมตะแล้วก็มีความเห็นผิดอย่างนั้นก็มีจนกระทั่งได้คำแนะนำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตรงนี้ยังไม่ใช่นิพพานเป็นแค่สุดยอดแห่งภพสามที่เรียกว่าภาวะกับพรหมอายุนานจริงแต่มันก็ยังไม่เที่ยงมีสิทธิ์ไปอบายได้ถ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำบาปอกุศลไปอบายได้ยังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์นี่นะจ๊ะถ้าตายไม่เป็นแล้วก็อันตรายทีนี้เมื่อเรารู้ว่าตายอยู่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดเราก็ต้องใสเสมอเราก็ทำตรงนี้ให้มันใสเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่สอนให้เรารู้จักตรงนี้และทำตรงนี้ให้ใสๆบุคคลนั้นเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างสูงสุดทีเดียวนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็มีมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรนี่แหละผู้คนพบวิชาธรรมกายในยุคนี้เนี่ยตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาเปิดเผยถ้าไม่เราเรียนรู้จักธรรมกายรู้จักพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็วิธีการเข้าถึงแล้วทำให้เราซึ้งว่าฐานที่เจ็ดเนี่ยสำคัญมากที่จะต้องหวงแหนรักษาปัดเป่าให้มันสะอาดให้มันสว่างอยู่เสมอถ้าตรงนี้สว่างสุขใสได้มีความสุขทันทีที่ทำให้มันสว่างทำให้มันใสแล้วก็จะเอาไปใช้ตอนไปสู่ปรโลกเราก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้มันใสใสแต่ว่าจะไปทำความใสไอ้ตอนกายจะละโลกนั้นนะมันไม่ทันกันซะแล้วนะเพราะว่าภาพต่างๆนั่นน่ะมันมาฉายให้เราเห็นก่อนภาพเยอะแยะภาพกินเหล้าเที่ยวเตะสนุกสนานขนองกันไปด้วยความไม่รู้นั่นน่ะ
การพนันมั่งอบายมุขมันมาฉายให้เห็นน่ะกว่าเราจะเจอภาพสุดท้ายเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆตายแล้วมันตายก่อนเห็นภาพดวงใสหรือองค์พระใสถ้าภาพสุดท้ายขี้เมาก็ไปขุม5มหานรกนู่นถ้าภาพสุดท้ายเป็นการพนันก็ไปขุม6นี่นะจ๊ะมันอันตรายนะลูกนะแต่ถ้าภาพสุดท้ายเป็นดวงใสหรือองค์พระใสเลือกเอาเลยจะไปเกิดในภพภูมิไหนชาวสวรรค์ก็จะมาเชิญชวนเขาชอบคนที่ภาพสุดท้ายดวงใสใสองค์พระใสใสเหมือนท่านธรรมิกาอุบาสกในสมัยพุทธกาลท่านองค์พระใสจำทีเดียวละโอชาวสวรรค์ทั้ง6ชั้นมาเลยเอาราชรถมาเลยชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานรดีพระนิมิตตวัสวัตดีมาลอยอยู่ในกลางอากาศเรียงกันเลยตามลำดับของชั้นล้วนแต่อลังการเอาสุดยอดของราชรถชั้นจตุสุดยอดชั้นดาวดึงยามาเดสิตานิมานาราดีประนิมิตวัสวดีเอามาจูงใจแล้วก็ประกาศว่าท่านธรรมิกาอุบาสกมาเป็นสหายแห่งเราเถิดฉันจตุมหาราชิกานี่โอ้สนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนาคยักษ์คนทันครุฑมีวิทยาธรมีกุมภันมีสารพัดเยอะแยะเล่ากันชั้นดาวดึงบอกโอ้บนชั้นดาวดึงมีมหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ชั้นอื่นนะไม่มีนะลูกนะในใครๆก็ต้องมาชั้นนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจุดเด่นของแต่ละชั้นมีอะไรโพดไปเนี่ยลงจากราชรถไปคุยไปชักชวนไปเห็นอยู่คนเดียวคือท่านธรรมิกาอุบาสกท่านก็ถึงธรรมกายเป็นพระอริยบุคคลได้เห็นชัดแจ่มแต่ลูกๆมองไม่เห็นนี่นะจ๊ะถ้าภาพสุดท้ายเป็นดวงหรือองค์พระแล้วก็เขามาเชิญเลยแต่ถ้าภาพสุดท้ายนี่ก่อนตายมันเรียงคิวกันเข้ามาภาพกาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดพูดคำหยาบเพ้อเจ้ออะไรพวกนั้นดื่มสุราเมรัยวายวอดเสพยาเสพติดการพนันสารพัดเลยพอไปเห็นเนี่ยรัดตายตอนช่วงนั้นครับไปอาบายจะมีบางคนกว่าจะทะลุภาพนี้คือหมดภาพไม่ดีมาเจอดวงใสหรือองค์พระนั้นนะจะเจอสักคนหนึ่งไม่ง่ายนะลูกนะเพราะฉะนั้นดวงใสหรือใจให้ใสใสตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ทำกันไว้ให้ดีและนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นทางที่สำคัญที่สุดตรงนี้แหละที่จะเป็นทางหลุดทางพ้นพ้นจากกิเลสจากอสวะที่บังคับไปสร้างกรรมแล้วมีวิบากแล้วก็พ้นจากเงื้อมือพยามารด้วยเขาบังคับบัญชาด้วยกิเลสด้วยอสวะไม่ได้ที่จะให้เราทุกข์ทรมานในสังสารวัฏไม่ได้มันมีทางหลุดรอดและเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ทำเป็นเล่นไปบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยมันก็ทำให้เรามีผลแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแค่เรามีหมูตัวเมียที่บ้านเราไปขอหมูตัวผู้กับเพื่อนบ้านจับมาแต่งงานกันมันไม่น่าจะผิดอะไรเลยในสายตาของชาวบ้านของเกษตรกรและของชาวโลกกฎหมายก็ไม่ผิดจะผิดศีลธรรมก็นึกไม่ออกเหมือนกันมันไม่เข้าข่ายศีลหน้าหรือข้อไหนอะไรก็ยังไม่รู้เลยนึกไม่ออกแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่กระทำเนี่ยกระจุกกระจิกเรื่องไปเป็นเรื่องเนี่ย
พญามารสามารถเอาไปผูกเรื่องให้เราเกิดการแต่งงานแบบคลุมถุงชนได้เออจะบ่าวจะสาวไม่ต้องรู้จักกันหรอกถึงเวลากันนัดเนี่ยเจอกันได้นี่เราเพราะเหตุนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงสอนกระทั่งดับขันธปรินิพพานไปเลยว่ากรรมน่ะแม้เพียงน้อยนิดอย่าไปทำเลยกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วแม้เพียงน้อยนิดเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีผลนี่เห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นจึงต้องชวนกันไปลือวัตตานี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเอาไว้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ละฟังเอาไว้จำเอาไว้วันนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังเพียบพร้อมไปด้วยลาภยศสรรเสริญพวกพ้องบริวารเรายังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องเหล่านี้มันไม่จำเป็นแต่วันใดเราอ่อนแอร่างกายไม่แข็งแรงนอนอยู่บนเตียงคนป่วยขยับเขยื่อนตัวไม่ได้เหมือนบุรุษมีกำลัง10คนจับเราตรึงเอาไว้ขึงพืชไว้นั่นแหละแล้วก็มีผู้มาเยี่ยมเรารอบเตียงคอยเป็นกองเชียร์เราแล้วก็แถมมีภาพอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยเราเลือกภาพที่จะดูก็ไม่ได้ซะด้วยไม่เหมือนหนังในโรงหรือวิดีโอม้วนไหนไม่อยากดูแล้วก็เอาวางไว้ม้วนไหนอยากดูแล้วก็หยิบขึ้นมาดูภาพในใจนี่ไม่อยากดูก็ต้องดูไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นตอนนั้นแหละจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ที่ได้ยินในฝั่งนี้เพราะฉะนั้นมีความรู้นี้แล้วไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่เวลาจะใช้แล้วมันไม่มีอันตรายนะลูกนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็รับฟังกันเอาไว้เป็นความรู้เล็กๆในน้อยเอาไว้ติดขาติดแข้งไม่ต้องไปแบกใส่บ่าแบกหามกันเอาไว้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นทางหลุดทางพ้นอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้แหละด้วยวิธีหยุดกับนิ่งถ้าใจเราหยุดนิ่งได้ตรงนี้เราชนะแล้วในระดับหนึ่งคือเราจะหลุดจะพ้นจากความทุกข์ทรมานเข้าถึงความสุขสุขที่เกิดจากหยุดจากนิ่งนั่นแหละเป็นความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวละสุขจริงสุขจังเลยตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบูชาข้าพระกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปจำภาพองค์พระที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่กลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีเป็นภาพมองท็อปวิวหรือภาพจากด้านบนลงไปด้านล่างจะเห็นเป็นภาพองค์พระใสๆจะอยู่ในกลางดวงใสๆนั่งทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราน้อมไว้ในกลางกายกลางท้องของเราเนี่ยตรงฐานที่7จะหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราจำภาพไว้จำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นมาเองแล้วก็จะเห็นได้ทั่วถึงทั้งองค์เลยเดี๋ยวภาพนี้สำคัญจำให้ดีเป็นองค์พระใสๆเหมือนกับเพชรที่จรณัยแล้วนึกสร้างมโนภาพไปด้วยว่าเป็นพระเพชรไดมอนด์บุดดาเนี่ยพระที่ใสเป็นเพชรนั่งอยู่ในกลางดวงที่ใสเหมือนเพชรเหมือนกันหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในกลางท้องมองไปอย่างสบายๆนะลูกนะอย่าไปตั้งใจมากเกินไปแล้วก็เอาใจนะหยุดนิ่งนิ่งทดสอบความจำของเราดูซิจะจำได้แค่ไหนนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้ใสใสมีแต่องค์พระอย่างเดียวอยู่กลางกายกลางท้องของเรามองจากปลายเกศอวตูม
ที่ตั้งไว้อยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่เต็มไปด้วยเส้นพระศกคือเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบดูตรงนั้นไปก่อนคลุมๆไปองค์พระที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายของเราใสบริสุทธิ์และกายของเราก็นึกว่าเป็นกายเพชรกายแก้วกายเพชรกายเนื้อเรานี่นะลูกนะนึกว่าเป็นกายเพชรเหมือนกันพระแก้วใสอยู่ในกลางกายเพชรที่นั่งขัดสมาธิเราจะนึกให้กายของเราขยายพองโตไปสุดขอบฟ้าก็ได้แล้วก็เห็นแต่พระแก้วใสๆอยู่กลางดวงใสๆมองไปอย่างสบายๆจะภาวนาสัมมาอรหังประคองใจไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่ใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งๆอย่างสบายๆในกลางองค์พระใสๆทำตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะลูกนะอ่ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆสบายๆได้ความเบิกบานแจ่มชื่นทุกๆคนนะจ๊ะเมื่อเราได้กล่าวคำบูชาข้าพระกันเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปให้เอาใจหยุดไปนิ่งๆที่กลางกายของเรานะจ๊ะที่เรามองดูองค์พระไม่คลาดจากใจนั่นแหละจำภาพนี้เอาไว้แล้วก็ทำให้ใสๆได้หยุดได้นิ่งให้ได้ตลอดเวลาทีเดียวคราวนี้เราก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารวันข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเรานี่แหละเท่าที่เราจะจำได้คือทำความรู้สึกด้วยใจพอรู้สึกว่ามีภาพของเครื่องไทยธรรมเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลางองค์พระที่ขยายไปแล้วหรือถ้าเรานึกขยายไม่ออกก็ไม่เป็นไรนึกภาพเครื่องไทยธรรมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้จำองค์พระเอาไว้กันแล้วกันนะจ๊ะหยุดให้นิ่งๆอย่างสบายๆส่วนใครที่เขาเข้าถึงดวงธรรมแล้วเห็นดวงธรรมใสชัดเจนเหมือนลืมตาเห็นหรือยิ่งกว่านั้นการที่จะน้อมเครื่องไทยธรรมก็ง่ายแค่ละแตะใจเบาๆในกลางดวงดวงก็จะขยายเห็นดวงชัดแค่ไหนก็เห็นเครื่องไทยธรรมชัดขนาดนั้นอันนี้เขาเข้าถึงจุดที่เห็นได้แล้วที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมก็เช่นเดียวกันเข้าถึงกายธรรมใจหยุดอยู่ในกลางกายธรรมกายธรรมจะขยายพอเราน้อมเอาเครื่องไทยธรรมไว้ในกลางกายมันก็จะดูดแวบเข้าไปในกลางองค์พระเลยเราเห็นองค์พระชัดขนาดไหนก็จะเห็นเรื่องไทยธรรมชัดขนาดนั้นแหละจะใสจะสว่างก็หยุดอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะหยุดนิ่งๆมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านกลั่นแก้ไขกายของเราแยกธาตุธรรมดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุแยกหมดโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของทุกๆกายและแยกหมดเลย
ด้วยอนุภาพแห่งธรรมกายที่ไม่มีประมาณนั้นซึ่งแต่ละท่านสะอาดไม่เท่ากันเพราะวิบากบาปศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่กระทำมามันไม่เหมือนกันมันติดมาข้ามภพข้ามชาติเมื่อทุกอาทิตย์เรามากลั่นมาแก้กันไปเนี่ยมันก็เจือจางไปหนักก็เป็นเบาเบาก็หายไปแต่ว่าเราเกิดกันมานับภพนับชาติไปทวนก็เหมือนกับชาตินี้เนี่ยตอนที่เรายังไม่รู้เราก็ทำอะไรก็ต่างเยอะแยะที่มันไม่ดีนะดีก็มีไม่ดีก็มีไอ้ที่ดีก็ยกเอาไว้เอาพูดถึงไอ้ตรงที่ไม่ดีนะชาตินี้ก็ต่างเยอะแยะไอ้ตอนที่เรายังไม่รู้แม้รู้แล้วเนี่ยบางทีก็ยังทำนะทำไปแหยงไปบางทีทำไปก็ชินไปนี่ก็มีอยู่นะที่ยังชะล่าใจอยู่ก็มีนะชาตินี้เรายังทำกันเยอะแล้วเราเกิดกับมันนับชาติไปทวนมันจะเยอะขนาดไหนและสิ่งที่เราก็ทำนั้นมันเป็นผังสำเร็จที่เรียกว่าวิบากติดอยู่ในกลางกายติดเต็มไปหมดเลยทุกกายที่ส่งผลมาแล้วก็มีกำลังส่งผลในปัจจุบันก็มีที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตก็มีมันเยอะแยะบางอย่างก็ส่งผลช่วงสั้นบางอย่างก็ช่วงยาวสมมุติว่าเป็นเชือกบางทีเชือกก็สั้นบางทีเชือกก็ยาวปานกลางบางทีก็ยาวมากอันนี้อุปมานะไม่ใช่ว่าลักษณะเป็นเชือกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะวิบากกรรมต่างๆที่ทำไว้นะที่อกุศลก็สิงจิตมันติดมาเยอะแยะบางสั้นบางยาวเพราะฉะนั้นเราจึงมีอุปสรรคของชีวิตบางช่วงก็รุ่งเรืองบางช่วงก็ร่วงโรยบางช่วงก็เฟื่องฟูบางช่วงก็ฟุบแฟบนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วอุปสรรคของชีวิตเกิดขึ้นบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นมาได้หน้าปวดหัวตัวร้อนปวดท้องปวดไส้ทีเดียวแหละแต่บางช่วงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันติดมานะลูกนะมันติดมาเลยมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่สลับกันให้ผลอยู่ภายในและแต่อันไหนมันจะแรงกล้ามากกว่ากันท่านก็จะสะสางเอาสิ่งไม่ดีออกให้จะเหลือแต่สิ่งดีๆเราจะได้มีชีวิตที่สมหวังและจิตก็จะมีพลังจะได้เข้าใจเรื่องราวของชีวิตในสังสารวัฏในเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีขึ้นจะได้ทำความเห็นที่ถูกต้องมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานต่อที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละท่านก็พยายามจะกลั่นจะแก้เราไปเรื่อยๆลูกทุกคนนี่มีบุญมากนะทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้มามีโอกาสบูชาข้าวพระกันอย่างนี้นะบุญนี่สำคัญทีเดียวมีเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นแหละนิดเดียวนอกนั้นพยามาก็การอยู่ยังมาไม่ถึงนั่นแหละอีกตั้งเยอะแยะหลายพันล้านคนนั่นแหละก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานี่แหละจะต้องขยายกันต่อไปแต่ตอนนี้เราก็หยุดใจนิ่งๆให้ใจใสใจละเอียดนึกน้อมขอบุญขอบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายจงบังเกิดขึ้นกับตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมในปัจจุบันในชาตินี้ก็ขอให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวจะค้าขายอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา
ประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาจะขายที่ขายทางขายบ้านขายโทรศัพท์เสื้อผ้าอาหารหวานข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากนี้รวยสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทีเดียวจะได้มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆรับราชการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองศึกษาละเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สอบให้ได้ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุก็ขอให้ลูกทุกคนบรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพปรนมัยที่แข็งแรงอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้รู้แจ้งเห็นจริงภาพนิมิตหลอกนิมิตลวงอะไรต่างๆจะได้เกิดขึ้นให้เห็นถูกต้องลองลอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการอัคคีภัยโจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชไปแนะนำบุคคลใดก็ขอให้เขามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในการสร้างบารมีที่เป็นบรรพชิตก็ให้สร้างบารมีให้ได้ตลอดหลอดฟังเป็นพระแท้สัมมณีแท้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังตามก็ให้บรรลุธรรมมาพิสมัยกันหมดทุกคนไปเลยนะแล้วก็อธิษฐานจิตกันไปลูกๆที่อยู่ต่างประเทศก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาในกลางดึกดื่นเดินทางมาก็ไกลมารวมประชุมกันเนี่ยก็น่าอนุโมทนาสาธุการทีเดียวลูกที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาไม่ได้แต่เขาร่วมประกอบพิธีกรรมบูชาข้าพระก็ให้ได้บุญใหญ่กันหมดทุกๆคนเลยเนี่ยให้ได้เต็มที่ให้บุญนี้ถึงแต่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายมหาปูชนียาจารย์นำบุญนี้ไปให้หนักก็เป็นเบาเบาก็หายทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและให้บุญนี้ถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลใน31ภูมิในภพทั้ง3กามภพรูปภพอรูปภพในกำเนิดทั้ง4ได้มีส่วนแห่งบุญนี้ทั่วถึงกันไปหมดเลยแล้วเราก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีทีเดียวเนี่ยนึกถึงบุญนึกถึงบารมีนึกถึงความดีบุญเก่าบุญใหม่บุญล่าสุดบูชาข้าพระนี้เนี่ยให้เราได้สำเร็จสมหวังดังใจไปให้หมดเลยผู้มีบุญมีบารมีที่เคยสร้างบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญบันดาลให้มาสร้างบารมีร่วมกันอีกใครเป็นเจ้าของบุญก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ยังไม่มาก็ให้รีบๆมากันได้อนุภาพแห่งบุญที่ทำนี้บันดาลให้สิ่งอัศจรรย์บังเกิดขึ้นมีดวงตาเห็นธรรมรวยเร็วรวยแรงรวยโลดรวยล้นไปเรื่อย
ล้นเกินควรเกินคาดกันไปทุกวันทุกคืนนั่งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินอธิษฐานจิตกันไปให้ดีให้มั่นอยู่ในบุญนะลูกนะบุญนี่ก็มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพไม่มีประมาณยิ่งนึกถึงบุญบุญมันก็โตถ้าเราไปนึกถึงบาปบาปมันก็ขยายเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะไปนึกถึงเรื่องบาปนึกถึงเรื่องบุญกันดีกว่าบุญเก่าบุญใหม่จะได้มาเชื่อมกันความสำเร็จก็ได้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอธิษฐานจิตตามใจชอบกันทุกๆคนนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เนี่ยเราก็มาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายทางเดินของใจนะมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากจ้องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้าย
่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นนะตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะสำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้นะเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ธรรมดวงนี้จึงทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมดวงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใครฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้าได้ทำก็ทำได้ทำไม่ได้มีเพียงประการเดียวก็คือไม่ได้ทำหรือทำไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราอุ่นใจว่าทำความเพียรไปเถิดให้ถูกหลักวิชาทุกวันทุกคืนในสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนไม่ถึงเป็นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกวิตกกังวลเลิกท้อแท้ท้อถอยกันเมื่อเรายังทำไม่ได้ผลเพราะทำตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องได้แน่ฐานที่เจ็ดนั้นน่ะอยู่เหนือจากฐานที่หกนี้เนี่ยขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้ก็เรียกว่าฐานที่เจ็ดทั้งหมดเจ็ดฐานเป็นทางเดินของใจไปเกิดมาเกิดต้องอาศัยทางนี้แหละสำคัญทุกฐานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้เป็นทางเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราก็ถึงความรู้ที่แท้จริงที่เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวด้วยฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเกิดเรามาเกิดแล้วแต่ดับคือตายก็ต่างตายตรงนี้และตรงนี้สำคัญเป็นทางไปสู่ปรโลก
ถ้าใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าหมองไม่ผ่องใสทุคติก็เป็นที่ไปหลักวิชานะมันมีกันอยู่ตรงนี้เราฟังกันทุกอาทิตย์เพื่อตอกย้ำความทรงจำของเราเนี่ยให้มันแน่นกันไปเรื่อยๆจะได้ไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในเมื่อเราจะหลีกเลี่ยงความตายและไปสู่ปรโลกไม่ได้ต้องฝึกซ้อมตรงนี้เอาไว้ให้ดีซ้อมกันทุกวันวันละหลายๆครั้งทำให้เป็นให้ได้ให้มันใสให้ได้ฝึกซ้อมหลายวันแพ้ชนะกันกับวันเดียวในวันสุดท้ายเนี่ยสงครามศึกชิงภพสุคติและทุคตินั่นแหละเราจะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าใจใสแล้วมันจะมีแต่ภาพดีๆมันเกิดขึ้นเราจะหนีภาพไม่ได้นะจ๊ะกรรมนิมิตกรรมารมณ์กรรมนิมิตหนีภาพของการกระทำไม่พ้นเลยเนี่ยซึ่งกรรมนิมิตจะทำให้เราเข้าถึงคตินิมิตก็จะมีภาพคตินิมิตอีกกันแหละภาพที่จะไปสู่คตินั่นแหละจะทุกขติหรือสุขติเพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายต้องสดใสต้องสวยงามเป็นภาพสรุปงบดุลของชีวิตและภาพอะไรไม่เกินไปกว่าดีเกินไปกว่าภาพดวงธรรมหรือองค์พระจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรกันแล้วแต่เวลาใจใสแล้วต้องได้ภาพอย่างนี้ดวงใสหรือองค์พระใสใสที่จะนำเราไปสู่สุคติภพเพื่อทำให้ชีวิตหลังจากตายแล้วนั่นนะมีแต่ความสุขสมหวังอันยาวนานกว่าตอนที่มีกายมนุษย์นี้อยู่นะมันนานถ้าจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงหรือไม่ค่อยจะเชื่อซะด้วยมันจะนานอะไรจะขนาดนั้นทั้งสุคติแล้วก็ทุคติทุคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแต่สุคติเป็นสิ่งที่ควรไปในการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจเนี่ยฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งก็เพื่อต้องการให้ใจใสๆเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราได้มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยนึกเลยว่ามีความสุขชนิดนี้มาก่อนแต่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มเติมขึ้นจากที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยตามนุษย์มันจะมีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยและก็มีชัยชนะมีความสมหวังในใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญด้วยเพราะต้องซ้อมต้องฝึกเอาไว้นี่คือกรณียกิจคือกิจที่แท้จริงหรืองานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติของตัวเราส่วนกิจอย่างอื่นเป็นอกรณียกิจที่จะไปเที่ยวเตะสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะมันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรโลกใบนี้ที่เรามาเกิดไม่ใช่เป็นโลกแห่งความสนุกสนานเพลิดเพลินจะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีของเราเนี่ยให้มันกลั่นกล้าเพิ่มเติมขึ้นมีธรรมมาหากินกับธรรมมาสร้างบารมีเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องหลักเมื่อกายหยาบต้องกินต้องใช้เราก็ธรรมมาหากินกันไปประกอบสัมมาชีวะกันไปแต่กิจที่แท้จริงคือการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริง
ของตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพื่อให้ใจมันใสพอตอนสุดท้ายของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงภาพไม่ได้เราก็จะต้องให้ได้ภาพที่ดีได้พูดถึงการตายอย่างปกติที่ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุนะจ๊ะเราหนีภาพไม่พ้นเพราะฉะนั้นต้องให้ใสเอาไว้ฝึกกันไปทุกวันจะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยอย่าไปเกียจคร้านขี้เกียจปฏิบัติธรรมแต่ขยันทำอย่างอื่นอย่าไปใช้ชีวิตอย่างนั้นกันนะลูกนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นะจำกัดจริงๆไอ้ที่ผ่านมาก็ทิ้งเปล่าไปซะทั้งเยอะเพิ่งสร้างบารมีกันไปได้นิดๆหน่อยๆและเวลาที่เหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะมันนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้เนี่ยเอามาใช้ให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์อันสูงสุดโดยการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังจะทำกิจสำคัญคือภาวนาซึ่งฐานที่เจ็ดตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือเหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือจำให้ดีนะลูกนะตรงนี้คราวนี้เราก็น้อมเอาภาพองค์พระในกลางดวงแก้วองค์พระกลางดวงแก้วที่ท่านนั่งหลับตาเจริญภาวนาหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละคือมองจากด้านบนเนี่ยลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศดอกบัวตูมที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรที่เรียงรายไปด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเป็นท่องแถวอย่างนั้นแล้วก็ตั้งที่เรามองเห็นพระเศียรตั้งอยู่บนบ่าคอเนี่ยเราไม่เห็นหรอกบนบ่าทั้งสองบนไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือที่หงายขึ้นนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเหมือนกายหยาบอย่างนี้แหละวางบนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้ายใสตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรติดต่องแสงมีประกายเจิดจ้านั่งอยู่บนแผ่นชาญในกลางดวงแก้วที่ครอบเอาไว้อยู่ในกลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีนะลูกนะนึกบ่อยๆที่นอกเหนือจากเวลานั่งให้นึกเอาไว้นึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็นึกได้มันก็เห็นได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะที่เรายังเห็นไม่ได้ก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ที่นึกไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยจะนึกกันมันไปนึกเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของทำมาหากินครอบครัวเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารแล้วก็เอาไปใช้ในตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ได้นะมักจะเป็นนึกกันไอ้เรื่องอย่างนั้นเปิดทีวีดูเปิดวิดีโอดูหนังดูละครอะไรกันไปซึ่งคืนเอาภาพเหล่านั้นให้มันติดกลางใจเวลาตายจะไปไหนก็นึกเอาก็แล้วกันแต่ภาพที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้นึกซึ่งเป็นภาพที่สำคัญต้องเอามาใช้ถ้าเรานึกบ่อยๆก็นึกได้นะลูกนะนึกได้มันก็เห็นไ
เห็นไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนไปเรานึกได้มันก็เห็นได้พอเห็นได้เราก็ศึกษาได้ศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรื่องกลัวกินกามเกลียดกลัวเนี่ยหรือได้อ่านหนังสือหนังหาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องอบายภูมิอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นความรู้ในระดับพื้นผิวทราบแต่มันยังไม่ซึ้งมันยังตื้นๆอยู่ทีนี้พอเรามาทำอย่างนี้ได้เราก็เรียนรู้ได้เพิ่มเติมว่าเออภายในกายของเรานี่เนาะเมื่อใจหยุดแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวที่นอกเหนือจากแสงสว่างภายนอกที่เราเคยเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์แสงไฟแสงเทียนอะไรอย่างนั้นเป็นต้นว่าเออมันมีแสงในตัวด้วยนะแต่วันเนียนละมุนละมอยละมุนละมอยตาแตกต่างจากแสงภายนอกเห็นไหมจ๊ะความรู้เราเพิ่มเติมแล้วเออมันมีความสุขที่แปลกแตกต่างลึกกว้างไม่มีถ้อยคำที่จะเอามาใช้กับความสุขภายในที่เราได้ไปสัมผัสนี้นะแต่เรารู้ด้วยใจยากที่จะรู้ด้วยคำด้วยถ้อยคำเห็นไหมเรามีความรู้เพิ่มแล้วเออมันมีความสุขชนิดนี้อยู่นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เราเคยเจอไม่น่าจะเรียกว่าความสุขมันน่าจะเรียกว่าความเพลินมากกว่าสนุกสนานเพลินๆให้มันผ่านไปวันๆอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มไปแล้วเออพอหยุดไปได้อีกระดับหนึ่งเออมันมีดวงธรรมภายในนะไอ้ดวงกลมๆภายในมันก็กลมเหมือนดวงแก้วภายนอกแต่ทำไมมันความรู้สึกมันแตกต่างจังจากการที่เราเห็นดวงแก้วภายนอกกับเห็นดวงธรรมภายในเห็นดวงแก้วภายนอกมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันธรรมดาธรรมดาแต่เห็นข้างในมันปลื้มมันลื่นเลิงเห็นภายในน่ะมันลื่นเลิงเหมือนกำลังดูพลนเปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่งเหมือนเราหล่นไปในสถานที่ลื่นเลิงที่มีความบันเทิงใจแตกต่างจากสถานที่ลื่นเลิงที่เราเคยเจอมันมีชีวิตชีวาไปทุกระบบประสาทและกล้ามเนื้อและดูเหมือนมันจะขยายไปมีที่สิ้นสุดนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมเห็นกายในกายแหละเออภายในนี่มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายที่พรหมรูปผมกระทั่งมีกายธรรมพระรัตนตรัยในตัวเห็นพระรัตนตรัยในตัวเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนเราเอาเถาปิ่นโตมาเปิดชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปอร่อยเพิ่มขึ้นแต่เป็นเถาปิ่นโตที่ไม่มีชั้นที่สิ้นสุดเพราะเป็นชั้นเป็นชุด
เป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาคเป็นพรุดไปเลยเยอะแยะสนุกสนานบุญบันเทิงนี่คือเรื่องราวความรู้ภายในที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งออกไปในมหาสมุทรแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีขอบเขต Unlimited Knowledge ทีเดียวความรู้ที่ไม่มีขอบเขตโอ้โหสนุกสนานเบิกบานไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะเราจะได้เรียนรู้เพิ่มกันไปเพราะฉะนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งกันให้ขยันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนแหละร่างกายมันเสื่อมไปทุกวันโรคภัยแค่เจ็บก็ปรากฏเกิดขึ้นความชราความเหี่ยวย่นที่เราไม่ต้องการมันปรากฏแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์หยาบนี้นะให้เป็นประโยชน์นะลุงนะศึกษาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งได้พอหยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำภาพเอาไว้องค์พระกลางดวงแก้วจำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปแล้วเวลาเราไปนั่งที่บ้านหรือในอริยบทอื่นเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปเริ่มฐานที่หนึ่งมาถึงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะมาหยุดมันนิ่งตรงนี้แหละให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสนึกบ่อยๆก็นึกได้นึกได้บ่อยๆก็เห็นได้เห็นได้บ่อยๆก็เข้าถึงได้เข้าถึงบ่อยๆก็ศึกษาได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เขาทำกันได้เยอะแยะเราเป็นคนเช่นเดียวกับเขานี่แหละถ้ามีความเพียรไม่น้อยหน้าเขาเราก็ต้องทำได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตรึกถึงองค์พระใสๆนั่งอยู่ในกลางดวงแก้วหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามองไปอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาหายฟุ้งเราก็หลับตาลงไปใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการกันไปเรื่อยๆไม่ช้าก็จะสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีนะจ๊ะจะภาวนาสัมมาอรหังประกอบไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจหยุดนิ่งให้ใจใสใสฝึกไปประคองใจไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิยาวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก
พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสวันนี้นะเราได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะทำกิจอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งคือกิจในการที่จะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงมีพระรัตนตรัยนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะสามอย่างนี้เท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งที่ทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในได้มีปัญญาอันบริสุทธิ์ให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและพระรัตนตรัยนี้เนี่ยยังเป็นที่พึ่งให้เราพ้นภัยในอบายและก็ภัยในวัฏสงสารสามอย่างนี้เท่านั้นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายในตัวธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมที่ถ่ายเป็นธรรมกายสังฆรัตนะก็คือพระธรรมกายละเอียดที่อยู่ในกลางธรรมรัตนะธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางพุทธรัตนะทั้งสามอย่างนี้เนี่ยจะแยกออกจากกันไม่ได้อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละเข้าถึงท่านได้เมื่อไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะพลั่งพรูออกมาเลยเป็นความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะว่ามันแตกต่างจากความสุขที่เราเคยเจอไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากอะไรก็ตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสถูกต้องสัมผัสแล้วก็ได้นึกคิด
สู้ความสุขที่เข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ไม่ได้เลยนะนี่เป็นกิจที่เราจะต้องทำนะจ๊ะเป็นงานที่แท้จริงของเราวิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทะสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สั่งสอนเอาไว้ว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั้นจะต้องหยุดใจของเราให้ได้ใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นนำกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในซึ่งมีทางเดินของใจทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาที่หัวตาตรงน้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกั๊กศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมติว่าเอาเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าเราไม่มีธรรมดวงนี้แล้วก็เรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ธรรมดวงนี้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าหากว่าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าทำตรงนี้ดับชีวิตของเราก็จะดับไปด้วยธรรมนี้สำคัญนะจ๊ะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมะกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอถูกหลักวิชาแล้วเราก็จะต้องเข้าถึงทำกันอย่างแน่นอนเพราะธรรมดวงนี้มีอยู่ทุกคนมีอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์มีธรรมดวงนี้ทุกคนไม่มีเว้นเลยฐานที่7อยู่เหนือจากฐานที่6ขึ้นไป2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7จำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องในระดับที่เนื้อจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือหรือเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออยู่กลางกายทุกฐานนั้นสำคัญมากเป็นทาง
ไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกและตัวเราด้วยแต่ฐานที่เจ็ดสำคัญที่สุดเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นและที่สำคัญก็คือเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยดังกล่าวของพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะวิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นเราจะต้องเอาใจของเราเนี่ยมาหยุดมานิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งนิ่งถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้โดยใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงภาพอะไรให้มาเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่ถ้าหากเราไม่มั่นใจและยังไม่แน่ใจท่านให้กำหนดนิมิตขึ้นมาบริกรรมนิมิตขึ้นมาให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งได้แนะนำกันมาอย่างต่อเนื่องว่าให้จำภาพองค์พระที่นั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางดวงแก้วให้จำภาพนั้นเอาไว้ให้ดีแล้วก็น้อมมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่บริกรรมนิมิตที่เป็นองค์พระนี้เนี่ยยังไม่ใช่พระรัตนตรัยภายในตัวจริงนะจ๊ะเป็นแค่บริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเพื่อให้ใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันจะได้ไม่แวบไปในสิ่งที่เราคุ้นเคยในเรื่องคนสัตว์สิ่งของการทำมาหากินการคลองเรือนการศึกษาเล่าเรียนอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นใจมันจะแวบไปอย่างนั้นเพราะมันคุ้นเคยซึ่งแวบออกจากฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราไม่เจอพระรัตนตรัยจะห่างไกลพระรัตนตรัยเมื่อห่างไกลพระรัตนตรัยก็เท่ากับว่าห่างไกลจากแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงห่างไกลจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ห่างไกลจากแหล่งแห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตห่างไกลจากที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงใจมันจะแวบไปทางนั้นออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจออกไปหมดทุกทิศทุกทางตามทวารต่างๆเห็นอะไรแล้วก็มองไปตรงนั้นได้ยินอะไรก็มันก็แวบไปในเสียงนั้นได้กลิ่นก็แวบไปทางกลิ่นได้ลิ้มรสก็แวบไปทางรสสัมผัสก็แวบไปที่สัมผัสเกิดนึกคิดฟุ้งฝันอะไรก็แล้วแต่มันก็แวบกันไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมพอแวบไปอย่างนั้นเข้าใจมันก็ห่างจากพระรัตนตรัยซึ่งเป็นทุกสิ่งของชีวิตและทางกระสิงสถิตอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็มีอยู่ว่าเราก็จะต้องค่อยๆดึงใจออกมาจากสิ่งที่คุ้นเคยมาหยุดมันนิ่งอยู่ภายในโดยการนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวซึ่งบางท่านถนัดเป็นดวงแก้วบางท่านถนัดเป็นองค์พระบางท่านถนัดอะไรที่นอกเหนือจากนี้เช่นภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายเป็นต้น
ให้น้อมอยู่ภายในให้มันอยู่ในกลางตัวของเราเรื่อยๆแล้วเราจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ทีเดียวเมื่อเราจำภาพองค์พระได้ที่ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราในกลางดวงแก้วลักษณะเหมือนเรามองจากด้านบนลงไปด้านล่างมองท็อปวิวเห็นปลายเกตดอกประตูที่ตั้งจะบนจอมของหม่อมที่ใสๆเป็นเพชรแล้วก็ตั้งอยู่บนพระเศียรซึ่งมีเส้นพระศกหรือเส้นผมขององค์พระโคดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาตั้งอยู่บนบ่าทั้งสองมีแขนทอดไปข้างหน้ามือขวาตับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักขององค์พระที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรขาขวาทับขาซ้ายเหมือนอย่างที่ได้แนะนำให้เรานั่งในท่านั่งที่ถูกต้องนั่นแหละเราก็จำไว้ให้ดีส่วนขนาดก็แล้วแต่เราถนัดขนาดไหนเราก็เอาอย่างนั้นเล็กก็ได้ปานกลางก็ได้ใหญ่ก็ได้ให้มันพอดีกับที่ใจเราปรารถนานะจ๊ะแล้วเราก็เอาใจนะมาหยุดนิ่งๆคือมาอยู่กับองค์พระกลางดวงแก้วภาพนี้ย้ายคลาดจากใจเลยแล้วก็หลับตานึกไปเรื่อยๆนึกอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนึกได้เดี๋ยวมันก็เห็นได้แต่ต้องค่อยๆนึกนะนึกนะเป็นต้นทางของการเห็นได้คือจำภาพนะจำให้ดีจำให้ติดตาติดใจใหม่ๆมันก็โลโลหลังๆงั้นไปก่อนซึ่งเราต้องใจเย็นเย็นอย่าไปพึดหัดเร่งร้อนไปบีบไปเค้นไปบังคับเพื่อใจสงบเพื่อให้เค้นให้เห็นภาพไม่ใช่นะจ๊ะผิดวิธีใช้ระบบความจำจำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนจำได้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนสมมติว่าเราจำได้แค่เกศดอกบัวตูมของท่านที่ปอมปอมเหมือนกับดอกบัวสัตตบงกตส่วนอื่นเรานึกไม่ออกเลยเราก็จำภาพตรงนี้เอาไว้แล้วก็มองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆใหญ่เผลอนะจ๊ะเดี๋ยวพอถูกส่วนเข้าใจมันหยุดมันนิ่งก็จะเห็นไปทั้งองค์เองแหละถ้าจำได้แค่พระเศียรก็เห็นพระเศียรทั้งหมดเลยเห็นเกศอวโตมเห็นจอมขมอมเห็นพระเศียรแต่องค์ท่านไม่เห็นเราก็มองไปเท่าที่มีให้เห็นนั่นแหละดูไปเรื่อยๆสบายสบายพอกำลังเพลินถูกส่วนก็เดี๋ยววุบเห็นทั้งองค์เองหรืออาจจะเห็นส่วนที่มือของท่านวางซ้อนกันบนหน้าตักส่วนอื่นมองไม่เห็นก็ในทำนองเดียวกันแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องกวาดสายตาดูไปให้ทั่วดูเท่าที่มีให้ดูนะลูกนะจำไม่ดีนะจะได้ทำได้ทำเป็นเดี๋ยวจะเห็นไปทั้งองค์เลยเห็นหัวเข่าเราก็ดูไปแค่หัวเข่าอย่าไปรำคาญว่าเอ๊ะทำไมเห็นหัวเข่าแล้วทำไมไม่เห็นทั้งองค์เอ๊ะมันถูกหรือเปล่านะกลัวจะผิดหลักวิชาไม่ผิดหรอก
มีให้ดูแค่ไหนก็ดูไปแค่นั้นนะลูกนะดูไปแล้วเราจะประคองใจด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ภาวนาไปประคองใจไปใจจะได้ไม่ไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นมีแต่องค์พระอยู่ในใจคล้ายๆเราเกิดมาเราไม่เคยเจออะไรมาก่อนเลยเจอแต่องค์พระตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลยกระทั่งบัดนี้และเสียงที่เคยได้ยินก็มีแต่เสียงสัมมาอรหังได้ยินมาตั้งแต่เกิดเป็นเสียงเดียวเสียงดีเสียงเดียวแล้วก็ภาวนาไปโดยไม่ต้องใช้กำลังถ้าใช้กำลังเขาเรียกว่าท่องถ้าภาวนาจะเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นสำนึกลึกๆเหมือนเสียงบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยหรือเสียงเพลงที่เราคุ้นจะดังออกมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะดังออกมาจากในกลางองค์พระเลยกลางท้องดังออกมาเราก็พลนทีเดียวตาภายในก็จำภาพที่มีให้เราดูแค่ไหนก็ดูไปแค่นั้นแต่มีเสียงประคองใจสัมมาอรหังไปเรื่อยๆเราจะภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่อยากภาวนาหรือลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่เพราะว่าใจตอนนั้นปรารถนาอยากจะดูอย่างเดียวอยากจะนิ่งอย่างเดียวเราก็นิ่งตามใจไปก่อนเดี๋ยวใจจะตามเราก็หยุดก็นิ่งไปดูไปแล้วมันจะถูกส่วนเองไอ้ถูกส่วนนี่ใครจะมาทำให้ถูกไม่ได้หรอกมันต้องถูกเองจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกินเต่าหวยเฉากล้วยอะไรแล้วให้ใจถูกส่วนมันก็ไม่ถูกส่วนถึงเวลาจะถูกส่วนมันถูกเองจะไปบังคับแค่ไหนมันก็ไม่ถูกส่วนจะไปบีบไปเค้นก็ไม่ได้จะระวังตัวแค่ไหนมันก็ไม่ได้มันต้องเพลินๆสบายๆแปลกนะลูกนะการจะเข้าถึงธรรมภายในมันต้องสบายจะได้โลกิยทรัพย์หรืออริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกภายในเหมือนกันคือต้องสบายใจพอสบายเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นมาเนี่ยหลักมันอยู่ตรงนี้เป็นเคล็ดลับทีเดียวเทคนิคก็ได้กลเม็ดก็ได้วิธีการก็ได้โนฮาวก็ได้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำอย่างนี้ต้องสบายถ้าลำบากผิดวิธีนะลูกเนอะไอ้ลำบากเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำมาแล้วบำเพ็ญทุกขกิริยาบีบเค้นตัวเองทรมานตัวเองปางตายทีเดียวแหละแล้วก็ไม่ได้เรื่องใดเล่าอะไรอะนอกจากความทุกข์ทรมานเสียไปล่ำเวลาอารมณ์เสียหมดวันที่ท่านจะบรรลุมรรคผลนิพพานตรัสรู้อัตตระสัมมาสัมโพธิญาณวันนั้นท่านสบายนะลูกนะวันนั้นสบายสบายคือนางสุจดาเนี่ยก็เอาอาหารติดเตรียมจะเอามาบูชายันเทวดาปัทุปายาเตรียมกันอย่างดีทีเดียวแหละ
เป็นอาหารที่เตรียมไว้ให้เหมาะสมสำหรับเทวดาในตามความเข้าใจของตัวคือปราณีตกว่ามนุษย์ทั่วๆไปใส่ถาดทองมาซะด้วยนะของมีค่ามาเจอพระมหาบุรุษนั่งอยู่โคนไม้เขาเป็นน้อมถวายท่านแบ่งเป็น49ก้อนก้อนละคำนางสุจดาถวายทั้งถาดด้วยท่านก็เสวยอย่างสบายอกสบายใจอาหารก็อร่อยที่สุดรสเลิศแล้วก็ไปสงสนานพระวรกายล้างเนื้อล้างตัวล้างปากล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นในแม่น้ำนะกายก็สบายใจก็เบิกบานเสียงสัตว์อธิษฐานอีกวันนี้จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณให้ถาดทองลอยทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากถาดทองก็ลอยทวนน้ำไม่ได้อนุภาพแห่งบารมีธรรมของท่านที่มารวมประชุมกันในวันนั้นโอ้เห็นแล้วก็ยิ่งสบายใจกระแสน้ำเชี่ยวกรากอย่างนี้เนี่ยเรือยังต้องใช้กำลังมากจะทวนกันไม่ได้แต่ถาดไม่ต้องใช้กำลังเลยมันลอยขึ้นไปเห็นแล้วปลื้มสบายอกสบายใจมันนั่งโคนต้นพวงไม้ประสีมหาโพธิ์แม้จะมีมารมาประจนก็สู้กับพญามารด้วยใจที่สบายไม่แต่ปริวิตกแล้วมันจะยกมาหับมาแค่ไหนเฉยๆอยู่ในบุญนึกถึงบุญบารมี30ทัศความดีที่ทำมาไม่ได้นึกถึงกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพเดินเท้าสมัยที่พระองค์เป็นรัชทายาทถึงจะมาต่อสู้เลยไม่ได้นึกเลยทำใจสบายสบายนึกถึงบุญพอนึกถึงบุญแล้วใจมันจะสบายนึกถึงบารมีบุญบารมีก็ขยายออกมาเลยคุมตัวหลับสว่างโปร่งใจก็สบายสบายมองดูพญามารมาเล่นลิเกละครดูไปเพลินๆจนกระทั่งพญามารหมดอารมณ์กลับไปเพราะทำความสะดุ้งหรือให้กลุ่มอกกลุ่มใจไม่ได้เนี่ยก็เลยเก็บเอาความกลุ่มมาซะเองส่วนพระมหาบุรุษก็สบายสบายนั่งหยุดกันนิ่งไปเรื่อยๆถอดกายออกเป็นชั้นๆไปเลยแหละกายมนุษย์หยาบเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์ถึงกายพรหมถอดกายพรหมเข้าถึงกายอรูปพรหมถอดกายอรูปพรหมเข้าถึงกายธรรมพอถึงกายธรรมพระโสดาบันญาณต้นเห็นเขาอุทานเลยล่ะใครเห็นก็ต้องอุทานแม้แต่พวกเราเห็นก็จะต้องอุทานอโหพุทโธใครๆก็พระพุทธเจ้ากายผู้รู้กายตรัสรู้ธรรมเป็นอย่างนี้งามจริงงามไม่มีทิฏฐิเลยใสยิ่งกว่าเพชรโอ้โหอโหพุทโธก็มองเพลินๆในกลางกายดวงธรรมมรัตนะโผล่แล้วอโหธรรมโมธรรมรัตนะเป็นอย่างนี้มองไปในกลางธรรมรัตนะธรรมกายละเอียดพุทธขึ้นมาอีกแล้วอโหสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้เป็นอย่างนี้เบิกบานสบายเห็นไหมจ๊ะเนี่ยสบายกันตั้งแต่ต้นเลยก็ลองถอดกายได้มันก็สบายแล้วแหละกายก็สบายใจสบายแล้วยิ่งเห็นโอ้กายในกายก็ไปอย่างนี้มันก็ยิ่งสบายอกสบายใจพอถึงกายธรรมก็มองต่อไปโอ้
อโหพุทโธอโหธัมโมอโหสังโฆมองเลื่อยไปเลยเนี่ยหยุดอุทานเป็นระยะระยะไปกระทั่งยามสุดท้ายบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณบรรลุกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสหมดเลยมันไม่ใช่ตัดกิเลสนะมันเป็นขจัดกิเลสเกลี้ยงแบบสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษคือกิเลสไม่มีหลงเหลือเลยในทุกกายทั้งกายมนุษย์กายที่ผมโลภผมกายธรรมโกฏฐภูโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตตมรรคเกลี้ยงไปเลยไม่มีเลยกิเลสนี่มันมีนะมีตัวมีลักษณะมีลักษณะเดียวแหละขจัดสักเกลี้ยงเลยที่มันจะเอาภพสามก็มาครอบไปตรึงอยู่ไม่มีเห็นเลยหลุดพ้นจากลอออฟกรรมมากฎแห่งกรรมหลุดไปเลยพ้นจากไตรลักษณ์ด้วยผังไตรลักษณ์นี่มันเป็นยังไงลักษณะไตรลักษณ์นั้นมันอย่างหนึ่งนะลักษณะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ผังที่เขาบังคับให้เป็นอย่างนี้นะเห็นเลยหลุดด้วยหลุดจะไม่พอเก็บหมดซะอีกเกลี้ยงไปเลยแวบโดยอรหัตตมรรคแวบหายไปเลยสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษคือเศษยังเราเผาถ่านยังมีขี้เถ้าแต่นี่ไม่มีเศษเลยแวบเกลี้ยงไปเลยหมดไปเลยผังที่เอากฎแห่งกรรมมาเนี่ยเห็นลักษณะผังเลยอ๋อลักษณะผังมันเป็นอย่างนี้บังคับให้วนไปเวียนมาอยู่ในวัฏสงสารวนกันไปเวียนกันมาเดี๋ยวเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เกิดมาแล้วก็บังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากเวียนกันไปเวียนกันมาเดี๋ยวก็ไปที่สูงเดี๋ยวก็ไปสุคติเดี๋ยวก็ไปทุคติก็วนกันอยู่อย่างนั้นแหละเห็นตลอดหมดผังนี้บังคับมหาบุรุษไม่ได้แล้วเพราะท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างเจิดจ้าทีเดียวสุขใสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระมหาบุรุษมีความสุขมากเขาเรียกว่าวิมุตติสุขคือผลุดพ้นจากผังมาได้มันสุขมันขยายไม่มีขอบเขตไม่มีที่แคบยังสุขด้วยกามเนี่ยมันผังของกามมันบังคับให้ประเดียวประดาวแล้วก็มีปัญหาตามมามี side effect มีผลข้างเคียงโอ้สุขไม่จริงจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นสูงชั้นไหนก็แล้วแต่ก็งั้นเป็นเทวดาก็เป็นแล้วพรหมหรืออรูปพรหมเว้นแต่ปัญจสุทธาวาสไม่ได้เป็นเพราะว่าพรหมชั้นนี้นี่เป็นพระอนาคามีนอกนั้นเป็นมาเยอะแยะแล้วในภพสามมันมีข้อจำกัดเห็นได้ธรรมจักขุของกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายทำกายนี้แหละเห็นว่าเกิดเป็นอะไรมันมีข้อจำกัดแล้วมันไม่เที่ยงแม้เป็นภวกับพรหมคือพรหมชั้นในวสัญญานาสัญญายตนะสูงที่สุดในภพสามอ้าวหล่นวูบไปอีกแล้วพอหมดกำลังของในวสัญญานาสัญญายตนะอรูปฌานสมาบัติตุบลงไปอีกแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์โดนกิเลสบังคับอีกให้สร้างกรรมและก็มีวิบากเอาโวนกันไปกับโวนกันมาเห็นตลอดเลยนี่ผลุดได้ก็เป็นอิสระวิมุตติสุขคือสุขที่ไม่มีขอบเขตเพราะไม่ได้อยู่ในที่คุ้มขังแล้วขยาย
เป็นสุขที่ไม่มีประมาณมนุษย์ไม่รู้จักหรอกสุขวิมุตติสุขเนี่ยเทวดาก็ไม่รู้จักจะไปเกิดเป็นชาวมหาราชทั้งสี่ก็ไม่รู้จักจะไปเกิดเป็นพระอินทร์ก็ไม่รู้จักเป็นท้าวยามาท้าวสันตดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวัสวดีพรหมรูปพรหมไม่รู้จักเลยวิมุตติสุขเนี่ยจะรู้จักได้ต้องกายทำอรหัตขึ้นไปอรหัตผลยิ่งเป็นกายทำอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ถึงจะเข้าใจวิมุตติสุขเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสุขจริงๆหลุดแล้วล่อนแล้วเปลือกกับเนื้อไม่ติดกันเหมือนมะขามล่อนๆเหมือนเงาะล่อนๆเนื้อไปทางเปลือกไปทางนี่ใจมันล่อนจากกิเลสที่ไม่เหลือเศษแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์สว่างสวยเนี่ยแผนผังชีวิตเป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ได้ที่เป็นกิจสำคัญที่สุดที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละชาติเป็นเทวดาพรหมลูกพรหมมันทำสู้มันไม่แรงเท่ากายมนุษย์กายมนุษย์มันแรงแต่ว่ามันนั่งแล้วมันเมื่อยมันไม่ค่อยม่วนมันเมื่อยเพราะมันมีเรื่องให้ที่ต้องคิดมันต้องคิดต้องพูดต้องทำสารพัดแต่ว่ามันแรงกว่ากายละเอียดเหมือนปูที่มีกระดองมันดีกว่าปูที่มันไม่มีกระดองปูนิ่มมันสู้มีปูมีกระดองไม่ได้มันแข็งแรงนะลูกนะตอนนี้เรามาเป็นกายมนุษย์แล้วมีความพร้อมแข็งแรงทุกอย่างเหลือแต่ความเพียรและก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงได้ตอนนี้เราจับหลักได้แล้วว่าต้องหยุดกันนิ่งอย่างสบายสบายยิ่งสบายมันก็ยิ่งหยุดยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งสบายมันเกื้อกูลกันนะลูกนะสบายก่อนยิ่งสบายก็ยิ่งหยุดพอยิ่งหยุดในหยุดก็ยิ่งสบายเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นอย่างสบายเลยไอ้เรื่องความทุกข์ทุกข์ร้อนๆดีมันออกไปซะอย่าไปเอามาใส่ให้มันลกลุงลังในใจเราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเท่านั้นแหละหาความสบายเรามานึกถึงความสบายดีกว่าความสุขด้วยการหยุดกันนิ่งๆทำเฉยๆเดี๋ยวอารมณ์สบายมันก็จะมาเองทำเฉยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับความทุกข์ที่เราเคยเจอเครื่องกังวลปัญหาที่เราเคยเจอมนุษย์พันต่างดาวที่พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทำเหมือนกับเราไม่เคยเจอทำราวกับผู้นิรันดร์ทุกข์จะทำนิ่งๆเฉยๆดูพระในตัวให้ใจสบายสบายดูมไปเรื่อยๆนะลุงนะเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วเอาละต่อจากนี้ไปต่างคนต่างดูกันไปเรื่อยๆฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเช้านี้เลยทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวา
จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสทุกอาทิตย์เราก็มาประชุมพร้อมกันเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราและชาวโลกทั้งหลายการแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวนี้เนี่ยเป็นการแสวงหาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตรัสใดเรายังไม่ถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานอึดอัดคับแคบเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำพิไลลำพันมีความทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่ในจิตในใจบางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยจนกระทั่งเราจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างเอามาไว้สำหรับพอให้มันเพลิดเพลินจะได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ทรมานแต่ความเพลิดเพลินในทางโลกนั้นที่เราจะนำมาทดแทนเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศนั้นมันก็เป็นของชั่วคราวไม่จริงจังอะไรยังไม่ใช่เป็นการดับทุกข์แต่ว่าเป็นการกลบทุกข์กลบเกลื่อนทุกข์กันไปชั่วครั้งชั่วคราวกันเบี่ยงเบนกันไปแค่นั้นเราจะพ้นความทุกข์ทรมานในชีวิตประจำวันได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นเราต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่รวมประชุมของความปรารถนาทั้งมวลของเราและของมวลมนุษยชาติความสุขความสำเร็จความสมหวังในชีวิตรวมประชุมอยู่ในพระรัตนตรัยในตัวของเรานี่แหละไม่ได้ชี้ที่ไหนแต่กล่าวถึงแล้วนั่นแหละเราจึงจะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไร
มันแตกต่างจากไอ้สุขข้างนอกที่เราเคยเรียกว่าสุขอย่างไรเราก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรแสวงหาเป็นกรณียกิจกิจที่จำเป็นจริงๆมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาตินั่นแหละก็ต้องการตรงนี้แหละต้องการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนอกจากพระรัตนตรัยจะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราแล้วเนี่ยยังให้ความเห็นแจ้งความรู้แจ้งในเรื่องราวของความเป็นจริงของชีวิตซึ่งจะทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกต้องจะเข้าใจเรื่องราวในสังสารวัฏได้อย่างดีเราจะพบว่าไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏเพราะกิเลสมันก็ยังตัวเดิมคือความโลภความโกรธความหลงเป็นรากเหง้าแห่ง อกุศลเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของมวลมนุษยชาติเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้แล้วท่านจะทำให้เราได้เห็นแจ้งได้รู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของสังสารวัฏของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายของธรรมทั้งปวงจนกระทั่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพาเราข้ามวัฏฏะสงสารไปสู่ฝั่งของอายตนะนิพพานได้ซึ่งเป็นฝั่งที่มีแต่บรมสุขสุขอย่างเดียวสุขที่แท้จริงที่เป็นนิรันดรเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่แหละจึงเป็นตัวหลักเป็นแก่นของชีวิตที่เราจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจฝึกฝนศึกษาปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ถ้ายังเข้าไม่ถึงชีวิตยังไม่ปลอดภัยนะจ๊ะเมื่อเรายังดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เราก็จะต้องดำรงชีวิตให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ตามธุรกิจกับจิตใจเนี่ยให้มันไปพร้อมๆกันเราจะต้องเลี้ยงสังขารด้วยปัจจัย4ซึ่งหามาได้โดยการทำมาหากินแต่ชีวิตดำรงอยู่ก็เพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวแสวงหาความเป็นจริงของชีวิตความหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะทั้งหลายเพื่อไปสู่ฝั่งของอายตนะนิพพาน2 อย่างนี้จึงจะต้องทำให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ในวันอาทิตย์นี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันเป็นหมู่เป็นพลังหมู่ที่จะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้กลับไปถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้พระรัตนตรัยในตัวก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายคือกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆ 84,000 พระธรรมขันธ์บางทีก็เรียกว่าธรรมขันธ์นั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมซึ่งอยู่ในกลางพุทธรัตนะกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์เป็นที่ประชุมรวมของความรู้ที่แท้จริงที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์สังฆรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายละเอียดซึ่งอยู่ในกลางธรรมรัตนะทรงรักษาธรรมรัตนะเอาไว้เพราะฉะนั้นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะ3 อย่างนี้นะรวมประชุมอยู่ในกลางธรรมกายซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในกลางท้องของเรา
ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องจะเป็นกายที่ละเอียดมากต้องถอดกายที่หยาบกว่าออกเป็นชั้นๆถอดกายมนุษย์หยาบเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดถอดกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์ถอดกายทิพย์เข้าถึงกายรูปภพถอดกายรูปภพออกเข้าถึงกายอรูปภพต้องถอดกายอรูปภพออกนั่นแหละจึงจะเข้าถึงกายธรรมเบื้องต้นคือกายธรรมโคตรภูแล้วถัดไปก็เป็นกายธรรมพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ต้องถอดออกเป็นชั้นๆจึงจะเข้าถึงกายธรรมได้วิธีธรรมที่จะเข้าถึงหรือจะถอดกายออกได้นั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่มนุษย์ไม่คุ้นเคยเพราะมนุษย์คุ้นเคยแต่ไอ้สิ่งที่ยากๆต้องมีพิธีรีตองต้องคิดต้องพูดต้องทำคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นแต่วิธีการที่จะถอดกายเพื่อเข้าถึงกายธรรมนั้นมันง่ายง่ายซะจนไม่น่าจะเชื่อง่ายจนสงสัยเพราะเราไม่คุ้นแล้วมันก็ง่ายจริงๆท่านด้วยแต่เพราะเราไม่เชื่อว่ามันง่ายก็เลยไปทำให้มันยากกอบกับเราคุ้นเคยกับความยากๆอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละวิธีเข้าถึงนั่นน่ะเราไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากหยุดกับนิ่งทำใจเนี่ยให้มันมาหยุดมันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทำด้วยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำหยุดใจนิ่งเฉยๆเท่านั้นแหละแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะสมหวังบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าฟังแล้วดูเหมือนง่ายมีความคิดจะดูเหมือนง่ายจริงๆแล้วมันง่ายมากกว่าดูซะอีกดูนี่เราจะต้องขยับเปลือกตาเพื่อจะลืมขึ้นต้องขยับกล้ามเนื้อลูกในตาเพื่อจะมองอะไรให้มันชัดต้องคิดว่าจะมองอะไรด้วยมันยังต้องคิดต้องขยับกล้ามเนื้อแต่นี่ไม่ต้องขยับอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนะหยุดกันนิ่งเฉยๆทำเฉยๆทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวสบายๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายกว่านั้นคือในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่เจ็ดหรือไม่ต้องคำนึงเลยมันจะตรงหรือไม่ตรงด้วยซ้ำไปแค่ว่านิ่งเฉยๆในกลางท้องทำเฉยๆทำหยุดทำนิ่งเห็นไหมจะมันง่ายกว่าดูอีกมันไม่ใช่ว่าดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงๆแต่เราไม่คุ้นบอกไปก็ไม่เชื่อไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเฉยๆหยุดกันนิ่งเฉยๆสบายสบายนิ่งเฉยเดี๋ยวความสบายก็มาเองพอความสบายมาได้ใจก็จะขยายมันจะขยายทีเดียวตัวจะพองๆโตๆขยายออกไปกายเบาใจเบาจนกระทั่งจะเกิดความรู้สึกโล่งใจโปร่งใจเบิกบานใจสบายใจมันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบามันจะสบายมันจะสบายสบายนี่เห็นไหมจ๊ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวก็จะถูกส่วนไปเอง
พอทุกส่วนใจมันจะหยุดกึกนิ่งความรู้สึกที่ร่างกายมันก็ไม่มีแล้วมันจะนิ่งเฉยแล้วก็จะตกศูนย์วูบลงไปจะเห็นดวงลอยขึ้นมาเลยเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรืออย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือขนาดฟองไข่แดงของไข่ไก่ใสสว่างกันมาเลยนี่ไม่ง่ายแต่ถ้าหากว่ายังทำอย่างนี้ไม่ได้ก็จำภาพองค์พระกลางดวงแก้วจำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นจำได้ส่วนไหนก็เอาส่วนนั้นจำได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนหยุดนิ่งใช้กับภาพองค์พระเจ้าที่เราจะจำได้เดี๋ยวก็ถูกส่วนเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปภาพองค์พระในกลางดวงแก้วก็จะหายแวบมีดวงลอยขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบางทีก็โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ทีเดียวนั่นแหละคือดวงธรรมเบื้องต้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าดวงปฐมมรรคมันจะลอยขึ้นมาเลยถ้าทำดวงนี้บังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่เชื่อแน่มั่นใจได้เลยไม่ช้าเดี๋ยวก็จะถอดกายได้เป็นชั้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 นกระทั่งเข้าถึงกายธรรมแต่ถ้าทำดวงนี้ยังไม่ได้แล้วก็มันก็ยังทำไม่ได้แต่ถ้าได้ทำดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวถอดได้เพราะใจมันมีที่หยุดแล้วหยุดเต็มส่วนแล้วเป็นดวงใสสว่างใสสว่างอยู่ตรงกลางเดี๋ยวการเคลื่อนไปสู่ในแนวดิ่งก็จะเกิดขึ้นใจจะหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสซึ่งจะมีจุดศูนย์กลางของดวงเป็นที่หมายการเคลื่อนเข้าไปในแนวดิ่งและก็ขยายไปทุกที่ทุกทางก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงนี้แหละแล้วใจจะยิ่งหยุดในหยุดหนักเข้าไปอีกนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวดวงก็จะขยายออกไปจุดสว่างกลางดวงก็ขยายมาเป็นดวงแทนที่เป็นอย่างเนี้ยเป็นชั้นชั้นชั้นก็ไป6ชั้น6ดวงทีเดียวดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะผุดเกิดขึ้นในกลางเป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์และเป็นเครื่องเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายกลางดวงสุดท้ายดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะขยายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดซึ่งหน้าตาเหมือนกับตัวเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกันกับตัวเราดูสดใสกว่ากายหยาบสะอาดเกลี้ยงเกลาและใจก็จะหยุดนิ่งนิ่งอยู่ภายในนี่การถอดกายชั้นแรกก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวชั้นถัดไปก็จะถอดเข้าไปอีกในทํานองเดียวกันโดยวิธีเดียวคือไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนอกจากหยุดกับนิ่งเฉยๆพระหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดอันนี้แหละมนุษย์ไม่คุ้น
คุ้นแต่เหยียบก็อยากก็อยากจะไปไหนเร็วๆก็ต้องเหยียบคันเร่งกันให้เต็มที่ไปเลยหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆสารพัดหยุดนี่มนุษย์ไม่รู้จักนี่แหละหยุดอย่างนี้มันจะถอดเป็นชั้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 นกันไปเดี๋ยวก็เข้าถึงกายธรรมพอเข้าถึงกายธรรมแล้วจะตะลึงทีเดียวเหมือนพระมหาบุรุษตะลึงมาแล้วโอ้โหพุทโธโอ้โหนี่คือกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายนี้เองเกศดอกบัวตูมใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลย32ประการครบหมดนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหยุดนิ่งอยู่อย่างเดียวอยู่ในท่านั่งที่สมบูรณ์เป็นท่าของผู้ที่ไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์แล้วมนุษย์ยังต้องเคลื่อนไหวต้องยืนต้องเดินต้องนอนต้องวิ่งเล่นหกเมนตีลังกาเอ็กซ์ไซส์กินนอนขับถ่ายอะไรอย่างนั้นแต่กายนี้ไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์แต่ทำกิจแบบธรรมกายแบบผู้รู้คือหยุดกับนิ่งอย่างเดียวนิ่งหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็เข้าไปสู่ภายในไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นกายทำในกายทำกายทำในกายทำเกิดขึ้นทีเดียวก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวของความเป็นจริงของชีวิตพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านว่าวิชาจะเกิดขึ้นบุพเพนิวาสานุสติญาณตรวจตราเห็นทยานทัศนะของตัวย้อนหลังทีเดียวเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองในสังสารวัฏประกอบจะมาเกิดเนี่ยมาจากไหนเห็นชัดทีเดียวแล้วก่อนนี้แล้วก็มองไปเรื่อยย้อนหลังไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆโดยธรรมจักขุแล้วก็อย่างรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของธรรมกายที่บริสุทธิ์กันไปเรื่อยๆนะมองและลึกชาติหนหลังของตัวได้รีวายเทพชีวิตผุดเกิดขึ้นมาในกลางที่กว้างขวางใหญ่โตมากในกลางนั้นภาพมันจะปรากฏชัดไม่เหมือนเปิดฝาขวดโหลมันเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์นั่นเลยเห็นชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวของตัวเองแล้วก็มีวิชาต่อเนื่องไปอีกจุตูปปาตญาณเห็นของคนอื่นด้วยเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเห็นภพภูมิกามภพรูปภพอรูปภพเห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเห็นการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปของความไม่เที่ยงเพราะตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นการที่ไม่เป็นดวงตัวเองเลยถูกเขาบังคับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเลยเดี๋ยวก็เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวหล่นลงไปเป็นสัตว์นรกมั่งเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็วนเวียนซ้ำๆซักๆไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียวแล้วก็มองไปเรื่อยๆก็จะเห็นเรื่องราวของกฎของไตรลักษณ์กฎของกฎแห่งกรรมแล้วก็มองไปถึงว่าใครจะเป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมใ
แล้วกฎแห่งกรรมมาบังคับอย่างไรบังคับเราและสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งอากาศโลกขันธโลกสัตวโลกทั้งจิตใจทั้งขันธ์ทั้งสิ่งแวดล้อมบังคับกันหมดเป็นชั้นชั้นก็จะไปมองเห็นศัตรูที่แท้จริงว่าคือกิเลสอาสวะนั่นเองนี่คือศัตรูที่แท้จริงแต่กิเลสอาสวะมันแค่เชื้อที่ทำให้วนเวียนแต่ตัวที่เซตโปรแกรมนั้นมันเป็นฉากหลังมองเห็นศัตรูที่แท้จริงที่เซตโปรแกรมให้เกิดกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดเอากิเลสอาสวะมาบังคับเป็นยันชั้นเลื่อยมาเลยสังโยชน์เบื้องสูงเบื้องต่ำไล่เลื่อยถึงอนุสัยกิเลสกระทั่งกิเลสหยาบเลื่อยมาเลยไปมองเห็นศัตรูที่แท้จริงแล้วการลบที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นแต่เป็นการรบที่ใช้ธรรมาวุธไม่ได้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีการสูญเสียมือไม่ชุ่มด้วยโลหิตไม่มีปานาติบาตไม่มีการพัดพลากเหมือนการลบที่กำลังลบกันลบย่อยก็ลบกันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์แต่ลบจากนั้นมีการสูญเสียมีการพัดพลากมีการผูกเวรจองเวรกันในสังสารวัฏมีอบายภูมิที่ล้อมรับมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้ลบกับข้าศึกติดแท้จริงแต่ลบภายในนี่ไม่ได้เพื่อผลประโยชน์แต่เป็นหิตะประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ของตัวแล้วก็หิตะประโยชน์ประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีการสูญเสียไม่มีการพลัดพรากไม่มีการโศกเศร้าเสียใจกับแค้นใจลำไปไรลำพันไม่มีการจองเวรผูกเวรมีแต่ความสุขความบันเทิงทุกขั้นตอนในสมรภูมิรบภายในในสมรภูมิของการลบกับข้าศึกที่แท้จริงภายในและการลบก็ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดคือใช้ใจหยุดกันนิ่งอยู่ในกลางธรรมกายนั่นแหละหยุดนิ่งเลื่อยไปหยุดในหยุดเลื่อยไปก็เห็นเลื่อยไปรู้เรื่อยไปเห็นแจ้งเรื่อยไปรู้แจ้งเรื่อยไปนั่นลบกันเข้าไปข้างในเรื่อยๆแหละกิเลสอาสวะเขามาบังคับอย่างนี้เราจะไปลื้อยังไงและใครก็เป็นผู้บังคับบังชาทำให้เกิดความทุกข์ทรมานก็มองเข้าไปก็จะไปรู้ไปเห็นเข้าไปเรื่อยๆรบอย่างนี้มีแต่ได้กับได้ไม่มีการสูญเสียมีแต่ความบันเทิงในทุกๆขั้นตอนสุขสดชื่นจะเกิดขึ้นเมื่อรบกับข้าศึกที่แท้จริงภายในด้วยธรรมาวุธหยุดกับนิ่งอย่างเดียวนี่แหละนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะลูกนะที่มนุษย์ไม่รู้เรื่องลบในมนุษย์เหมือนเด็กเล่นขายของเดี๋ยวมันก็เลิกกันแล้วเดี๋ยวมันก็ดีกันแล้วพอมันแย่งผลประโยชน์กันตกลงกันได้ก็โอเคแต่ลบภายในนั้นลบจริงกับข้าศึกจริงๆลบใหญ่ทีเดียวแหละนี่ธรรมาวุธหยุดกันนิ่งในกลางธรรมกายเดี๋ยวก็ไปรู้ไปเห็นโอ้สนุกสนานบุญบันเทิงทีเดียวแหละเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนะลูกนะให้ใจใสใสสว่างสวัยจะใช้วิธีไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้หยุดกันนิ่งอย่างเดียวหรือจะนึกภาพองค์พระที่อยู่ในกลางดวงแก้วก็ได้นะลูกนะแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งกันเรื่อยไปจะประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังประคองใจเป็นเพื่อนของใจไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจให้มันหยุดฝึกใจให้มันนิ่งนี่คือกิจที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติฝึกใจให้หยุดนิ่งคือกิจที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติมองดูภายนอก
เหมือนคนขี้เกียจไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คนที่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยกำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่แต่ของมวลมนุษยชาติเขาเคลื่อนไหวดูขยันดูเหมือนทำอะไรต่างเยอะแยะแต่นั่นแหละไม่ได้ทำอะไรเลยดูว่าไม่ได้ทำแต่กลับทำดูเหมือนกำลังทำแต่กลับไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มันสวนทางกันนะลูกนะมนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะความอยากมันบดบังอยากในทางที่ผิดๆแต่ไอ้อยากรู้อยากเห็นเรื่องความจริงของชีวิตเนี่ยเขาไม่อยากแต่ว่าไปอยากได้ทรัพยากรกันโดยไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่เข้าใจความจริงว่าทรัพยากรเป็นของกลางเขามีเอาไว้สร้างสันติสุขให้มันเกิดขึ้นแก่โลกแต่ว่าจะเอามาเป็นของตัวมันก็ทะเลาะ กันอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปมาทำหยุดทำนิ่งกันดีกว่านะลูกนะหยุดนิ่งหายใจใสอย่างสบายสบายไปเรื่อยๆเลยจะภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะกำหนดองค์พระกลางดวงแก้วด้วยก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรเลยก็ได้เดี๋ยวก็จะสมความปรารถนานั่นแหละเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ